knowledge is. ยินดีต้อนรับสู่ Historock TV Channel ของคนรักดนตรีร็อกตลอดทุกยุคสมัยของจักรวาล นักดนตรีนั้นตำแหน่งมือเบสมักจะเป็นที่ขาดแคลนและเกี่ยงเถียงกันในช่วงก่อตั้งวงอยู่เสมอว่ามึงก็เล่นสิกูจะเล่นกีตาร์แล้วสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นคนที่มีพาวเวอร์น้อยที่สุดในกลุ่มที่ต้องจำใจย้ายลืบดักจากตำแหน่งอื่นมานั่งเหวออยู่ที่หน้าตู้เบสแทนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ค่อยมาหลงรักมันทีหลังและชายผู้ที่เป็นเจ้าของเอพิโซดนี้ก็ก้าวเข้าสู่วงการเบสด้วยเหตุผลเช่นนี้เช่นกันคณะดนตรีส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาเดินทางมามากกว่า20ปีก็ล้วนต้องมีการเปลี่ยนผันสมาชิกกันอยู่เรื่อยไปแต่ชายผู้นี้คือผู้ที่ยืนระยะอยู่ในคณะเดิมแนวดนตรีเดิมมาได้เป็นทศวรรษอย่างไม่มีสั่นคลอนด้วยสไตล์การตะบี้ตะบันเบสอันซุกซนเป็นม้าดีดกะโหลกตามบุคลิกส่วนตัวของเขามันก็กลายเป็นไอคอนของวงไปโดยปริยายและเขาก็คือฟลีจากคณะดนตรีฟังกี้ร็อกแห่งยุค90อย่าง Red Hot Chili Peppersและมันก็น้อยวงนักที่จะทำเพลงที่มีดนตรี3ชิ้นอย่างเช่นกลองเบสและกีตาร์ตัวเดียวให้ฟังออกมาเต็มอิ่มและไม่มีช่องว่างช่องโหว่ได้อย่างไร้เทียมทานซึ่งคณะดนตรีอย่าง Red Hot Chili Peppers กลับทำได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งก็คงต้องยกเครดิตให้กับมือเบสผู้ปิดทองหลังพระที่มักจะชอบออกมายืนอยู่หน้าพระอย่างตาเห็บหมาฟลีของเรานี่เองไมเคิลปีเตอร์บาลซารีหรือว่าฟลีเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมปีคริสตศักราช1962ณเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียโดยเป็นลูกของชาวลีชาวประมงทั่วไปคนหนึ่งฟลีซึมซับทักษะวิชาการเกียวเบ็ดจากคุณพ่อของเขาจนมาต่อยอดเป็นการเกียวเบสเมื่อเติบใหญ่แล้วด้วยความไฮเปอร์เป็นม้าดีดกะโหลกว้าวุ่นและอยู่ไม่สุขคนรอบข้างจึงนิยามฉายาเขาขึ้นมาว่าฟลีที่แปลว่าเห็บหมาหมัดหมาตามพฤติกรรมที่อยู่ไม่สุขและโดดไปโดดมานั่นเองจุดพลิกผันจากชีวิตชาวเลของหนุ่มฟลีเกิดขึ้นเมื่อวัยต่อแตะเมื่อพ่อแท้ๆของเขาจำเป็นต้องโยกย้ายหน้าที่การงานมากบดานอยู่ที่นิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาจึงต้องอพยพมาอยู่ด้วยกันทั้งครัวเรือนแต่ไม่นานพ่อและแม่ก็หย่าร้างกันฝ่ายพ่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียเช่นเดิมเหลือก็แต่ฟลีและพี่น้องที่ยังอยู่กับแม่ที่อเมริกาแลนด์เช่นเดิมแล้วไม่นานคุณแม่ก็แต่งงานใหม่กับหนุ่มนักดนตรีสายแจ๊สคนหนึ่งมันจึงทำให้ฟลีได้ซึมซับดนตรีแจ๊สเข้ามาแบบทางอ้อมๆแรกเริ่มเดิมทีความฟังกี้และร็อกมันไม่เคยมีอยู่ในหัวสมองของเขาเลยด้วยซ้ำเพราะมุมมองที่มีต่อร็อกของฟลีก็คือการที่จะร็อกจะต้องใส่เสื้อดำลายหัวกะโหลกและเป็นพวกบูชาปีศาจเขาคิดว่ามันดูงี่เง่าทั้งเกลือและเกลื่อนสิ้นดีฟลีจึงอยู่กับเพลงแจ๊สและจับบ้องทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกซะต่างหากก่อนที่จะมาเจอจุดพลิกผันอันเลวร้ายจุดหนึ่งในชีวิตที่มันจะทำให้เขาเลือกที่จะหันจากบ้องทรัมเป็ตมาจับบ้องกัญชาแทนถึงแม้พ่อเลี้ยงของฟลีจะมีอิทธิพลต่อเขาในด้านดีๆอย่างเช่นดนตรีแต่ด้านร้ายมันกลับมีมากกว่าว่ากันว่าพ่อเลี้ยงของเขานี่แหละคือพ่อต้นแบบต้นแบบของพ่อเลี้ยงขี้เมาหัวรุนแรงฟลีทนอยู่กับความรุนแรงและเกรี้ยวกราดในครัวเรือนตลอดตั้งแต่เด็กมันเลยเถิดจนถึงขั้นที่ว่าพ่อเลี้ยงของเขาดันไปมีส่วนสมรู้ร่วมคิดในการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยทีเดียวในเมื่อที่พึ่งทางใจมันไม่อาจจะพึ่งได้ฟลีจึงหันไปหาที่พึ่งทางใบแทนนั่นก็คือใบกัญชาแล้วก็เริ่มติดอย่างหนักหน่วงมากขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นแต่แล้วดนตรีก็ดึงเขากลับมาอยู่ในลู่ทางอีกครั้งถึงจะยังคงพิยาอยู่บ้างก็ตามเส้นทางแห่งโชคชะตามันเริ่มขึ้นก็ตั้งแต่เขาเข้าเรียนที่โรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟร์แฟกไฮสคูลเห็นฟรีเป็นเด็กกระเรวกระราดอย่างนี้แต่โรงเรียนที่เขาเรียนมันก็ไม่ใช่โรงเรียนไก่กาอาราเล่ซะที่ไหนหากเราจะเปิดหนังสือรุ่นของโรงเรียนดูก็จะพบว่า Slash จากคณะ Guns N' Roses จะเป็นรุ่นน้องของฟรีในโรงเรียนนั้นเช่นกันอีกทั้งห้องพละของโรงเรียนก็คือสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโออย่างเพลง Smell Like Teen Spirit ของ Nirvana อีกด้วยแรกเริ่มเดิมทีฟลีมักจะถูกเมินเฉยและคว่ำบาตรจากเพื่อนๆ อยู่เสมอด้วยเหตุผลที่ว่า
รสนิยมทางดนตรีของเขามันแกะดำแต่ท่ามกลางฝูงแกะขาวเหล่านั้นนอกจากฟรีแล้วก็ยังมีแกะดำหลงเหลืออยู่บ้างแอนโทนีเคดิสคือผู้เดียวที่เข้ามาตบไหล่และทำให้ฟรีรู้สึกว่ามึงไม่ได้โดดเดี่ยวนะสหายเขาคือคนที่จะทำให้ชีวิตอันติดยาและฟังแนวดนตรีแปลกๆของฟรีเปลี่ยนไปในทางที่หนักกว่าเดิมหวังว่าคงจะไม่มีใครคิดว่าคนคาแรคเตอร์โง่เฮงแบบเคดิสจะพูดกับฟรีว่าเลิกยาซะเถอะเพื่อนใช่ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นพูดว่าเฮ้ยเพื่อนวันนี้กูมีของมาฝากก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็แง่ละเพราะเคดิสผู้นี้เป็นถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเอเย่นขายยารายเป้งที่เคยเป็นเภสัชกรส่วนตัวให้กับคณะดนตรีระดับตำนานอย่างเลสเซปลินมาก่อนความชั่วร้ายดึงดูดเราเข้าหากันมันเหมือนแม่เหล็กต่างขั้วสังคมแม่งเตะโด่งพวกเราออกมาทั้งคู่แต่นั่นมันก็ทำให้เราได้หันมามองหน้ากันแบบงุนงงแล้วก็ได้เจอกับมิตรภาพที่มีราคาแพงที่สุดกิจกรรมที่ทั้งคู่มักจะทำร่วมกันคือการกระโดดจากอาคารหลายชั้นลงมาที่สระว่ายน้ำชั้นล่างซึ่งสถิติสูงสุดรู้สึกว่าจะเป็นอาคาร5ชั้นคีดิสพาฟรีไปรู้จักกับแกะดำคนอื่นๆที่เหลือแล้วรวมหัวกันจับกลุ่มหมกมุ่นอยู่กับการฟังเพลงเล่นดนตรีที่นี่ฟรีได้รู้จักกับฮิเรลสโลวักเด็กหนุ่มผู้รักกีตาร์และแจ็คไอออนส์มือกลองพวกเขาแจมดนตรีกันอยู่เป็นประจำคีดิสและฮิเรลคือผู้ที่ล้างสมองฟรีจากการเป็นชาวแจ๊สให้เปิดใจหันมารู้จักดนตรีร็อกแบบที่ฟรีเคยเบือนหน้าหนีมาตลอดเมื่อฮิวเรลเปิดเทปการแสดงสดของจิมมี่เฮนดริกซ์ให้ฟรีดูเขาก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเพลงร็อกมันไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อดำและหัวกะโหลกเสมอไปจากนั้นจึงเริ่มเบี่ยงความชอบไปทางพังร็อกและร็อกแบบอื่นฟรีหลงไหลในตัวศิลปินอาร์ตร็อกอย่างเดวิดโบวีและพังเกอร์อย่างคณะแบล็คแฟลกเป็นหลักจากนั้นฮิวเรลคือผู้ที่แนะแนวให้ฟรีลองโยกตำแหน่งจากที่เคยดุดๆเป่าๆบ้องทรัมเป็ตให้หันมาเกี่ยวเบสแทนจากนั้นก็ชวนฟรีให้เข้ามาร่วมวงแบบไม่เป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วฟรีก็เริ่มหลงรักในการเล่นเบสขึ้นไปทุกวันทุกวันจนพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดราวกับเห็บหมัดถึงขนาดที่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เอ่ยปากจองตัวให้ฟรีเข้ามาเป็นมือเบสตัวจริงในคณะในที่สุดแต่แล้วก็อยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์ฟรีก็ถอนตัวออกจากคณะมาบินเดี่ยวตามหาประสบการณ์ในแบบของตัวเองด้วยการไปเข้าร่วมโปรเจกต์กับคณะดนตรีสายพังร็อกที่มีชื่อว่า Fear หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้พอตัวฟรีจึงกลับมารียูเนียนกับคณะเก่าอีกครั้งแอนโทนีคีดิสและเพื่อนเก่าอ้าแขนต้อนรับอย่างปิติยินดีพร้อมกับตะลึงในตัวฟรีว่าเขาถอนตัวและหายหน้าไปหลายเดือนจากนั้นก็กลับมาพร้อมกับพลังวิเศษเรากับโรเบิร์ตจอนสันที่หายตัวไปแล้วกลับมาพร้อมกับมนกีตาร์อันน่าทึ่งซึ่งคณะดนตรีที่พี่หมัดหมาของเรากลับมาคืนสู่เหย้าอีกครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยเพื่อนพ้องที่รู้ใจของเขาโดยมีแอนโทนีคีดิสยืนตำแหน่งนักร้องนำฮิเรลสโลวักกีตาร์แจ็คไอออนส์กลองและฟลีเบสแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนนั้นมันก็ค่อนข้างจะปั่นประสาทและซุกซนหลุดโลกชื่อคณะที่พวกเขาลงมติบัญญัติขึ้นมามันก็เลยออกมาเพี้ยนเช่นนี้ Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem เราก็ไม่แน่ใจว่านี่คือชื่อวงหรือว่าเนื้อเพลงทั้งดุ้นกันแน่คณะพวกเขาออกแจกความสดใสแบบเปิดซิงงานแรกที่เล้าแห่งหนึ่งที่มีคนรอฟังมากกว่า30คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่สำหรับก้าวแรกของคณะดนตรีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นความตื่นเต้นและประหม่าก็คงจะไม่ต่างกับเล่นที่เวทีระดับเวมบลีย์เลยแต่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแต่เมื่อจบจากงานนั้นไม่นานฮิเรลมือกีตาร์และแจ็คกลองก็ได้ปลีกตัวออกไปร่วมโปรเจกต์กับคณะดนตรีอื่นพวกเขาเกือบจะแยกย้ายกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่แล้วก็ไม่นานอีกเช่นกันเมื่อนายจ้างจากงานแรกนั้นดันถูกใจลีลาการแสดงอันปั่นป่วนของพวกเขาเมื่อคราก่อนจึงได้ติดต่อเรียกตัวให้ทางคณะกลับไปแจกความสดใสที่นั่นอีกครั้งโดยเร็วทำให้สองหน่อที่เหลือในคณะอย่างฟรีและคีดิสต้องฟอร์มวงให้เป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งเพื่อที่จะลุยต่อโดยเลือกที่จะจ้างมือปืนรับจ้างอย่างแจ็คเชอร์แมนมาตบันกีตาร์ให้และคริสมาร์ติเนสหวดกลองชั่วคราวแต่ในฐานะสมาชิกหลักเพราะพวกเขาต้องกลับมารียูเนียนเพื่อสานต่อเส้นทางดนตรีกับหมู่คณะเดิมอีกครั้งสิ่งที่พวกเขาเคยลงทุนโดยไม่หวังผลกำไรไว้นั้นมันเรียกร้องให้พวกเขาต้องเดินหน้าต่อจากการเล่นดนตรีแบบขำๆที่เล่นทีจริงคราวนี้คงต้องปรับทัศนคติกันใหม่พวกเขาคงต้องจริงจังให้มากกว่าเดิมซะแล้วและแน่นอนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างแรกนั่นก็คือชื่อคณะติดหาของพวกเขาและสุดท้าย
ทางคณะก็ได้ลงมติเอกฉันท์ออกมาเป็นชื่อใหม่ Red Hot Chili Peppers มันได้มาจากเดิมทีที่พวกเขาปิ๊งคำว่า Hot ที่มาจากชื่อกลุ่มศิลปินอย่าง Louis Armstrong and His Hot 5พวกเขาจึงนำมาต่อบทต่อกลอนจากคำว่า Hot 5ให้มันเผ็ดร้อนกว่าเดิมจนออกมาเป็นชื่อนี้แต่ก็มีดราม่าอยู่ระยะสั้นๆเนื่องด้วยชื่อคณะของพวกเขามันดันไปคล้ายคลึงกับวงดนตรีอังกฤษวงหนึ่งอย่าง Chili Willy and the Red Hot Peppers นั่นเองทางคณะใช้เวลาเก็บเลเวลอยู่ไม่นานปีก็เริ่มหันมาสร้างสรรค์ผลงานตัวเองอย่างจริงจังโดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนซะเลยด้วยซ้ำแต่แล้วมันก็เป็นผล9เพลงที่พวกเขาลองผิดลองถูกและรังสรรค์มันขึ้นมาก็ได้ไปเตะหูเตะตาค่ายระดับท็อปในยุค80อย่าง EMI เข้าจนได้ทางคณะได้เซ็นสัญญาเข้าชายคาใหม่พร้อมกับผลิตเพลงบรรจุลงไปในอัลบั้มเพิ่มอีก 2-3 เพลงรวมเป็น11 แทร็กในปี1984อัลบั้ม The Red Hot Chili Peppers วางแผงฟรีและคีดิสเป็นกลไกสำคัญในการเขียนเพลงทั้งหมดในอัลบั้มมากกว่า 80% แต่ถึงจะเปิดตัวกับค่ายยักษ์ใหญ่ก็ตามผลมันก็ไม่ได้สำเร็จอย่างที่คิดเพราะพวกเขาเปิดตัวด้วยแนวดนตรีแบบฟังก์ร็อกและแน่นอนนั่นคือยุค80ทำไมป๊อปจ๋าฮิปฮอปจัดจบๆผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกรีดีๆต้องคิดดีทำดีก็ต้องแฮร์แบนไปเลยถึงจะอยู่ได้แนวทางแบบพวกเขามันคงจะใหม่ไปสำหรับวงการแต่ไม่เป็นไรทางคณะยังคงดื้อดึงผลิตอัลบั้มต่อไปในทันทีพวกเขาย้ายถิ่นฐานไปกบดานอยู่ที่เดียวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนกันมากขึ้นพร้อมซุ่มระดมไอเดียสำหรับอัลบั้มใหม่ไปด้วยกันณที่นั่นที่บ้านของโปรดิวเซอร์จิตหลุดท่านหนึ่งเขาคือผู้ที่จะเข้ามากุมพวงมาลัยขบวนรถแห่งฟังกี้คันนี้ให้ไปได้อย่างถูกทางเขาคือจอร์จคลินตันผู้ที่ถูกยกย่องกันว่าคือเจ้าพ่อไซเคเดลิกฟังกี้แห่งวงการเบื้องหลังแต่เมื่อทางคณะย้ายเข้าไปในชายคาดังกล่าวไม่นานเจ้าพ่อฟังกี้ของเราก็ดันมาเกิดอาการโอเวอร์โดสจากเฮโรอีนจนไม่พร้อมจะทำงานทำให้พวกเขาต้องชะงักโปรเจกต์ไปพักหนึ่งก่อนที่จะหายดีแล้วกลับมาลุยกันต่อแต่ระหว่างอัดเพลงพวกเขาก็กลับมานั่งอัดยากันอยู่ในสตูเหมือนเดิมมันเหมือนว่านี่ไม่ใช่ที่ทำงานเลยสักนิดเดียวทางคณะเผยว่าโปรดิวเซอร์ของเราเขามักจะสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เหมือนปาร์ตี้อยู่ตลอดเวลาเสมือนว่าเหล้ายาดีๆแม่งเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าเครื่องดนตรีชั้นเลิศซะอีกจอร์จอ้างว่าบรรยากาศที่เขาสร้างขึ้นมามันมีผลกับจิตวิทยาต่อการสร้างอัลบั้มนี้แต่เราก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วเขาอาจจะแค่เสี้ยนยาและหาเพื่อนมาพีด้วยกันก็เป็นได้สุขภาพร่างกายของสมาชิกวงและจอร์จโปรดิวเซอร์ในช่วงนั้นเสพกันอย่างหนักจนย่ำแย่จนพวกเขาต้องออกกฎกันเองว่า2อาทิตย์ก่อนเริ่มบันทึกเสียงพวกเขาจะต้องงดอบายมุขและจริงจังกับมันสักทีจนเมื่อถึงเวลาต้องงดจริงๆคีดิสและฟลีก็เกิดอาการเสี้ยนยาจนถึงขั้นอุทานออกมาต่อหน้าจอร์จว่าให้ตายเถอะกูรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำกระบอกให้กูเลิกเล่ายาตอนทำเพลงเนี่ยนะมันเหมือนให้กูนั่งสวดมนต์ขณะที่อยู่ในซ่องงั้นแหละและแล้วอัลบั้มแห่งบาปที่ซุ่มผลิตกันอยู่ในซ่องก็พร้อมเทลงแผงในปี1985หรือปีถัดมาจากอัลบั้มแรกมันคืออัลบั้ม Freaky Styley ครั้งนี้ทุกคนต่างอุทานออกมาพร้อมกันว่าเออว่ะของพี่จอร์จแม่งดีจริงจอร์จคลินตันนำพาเพลงพวกเขาขึ้นไปติดชาร์ตจนได้ผู้คนเริ่มรู้จักและยอมรับพวกเขามากขึ้นซึ่งช่วงนี้พวกเขาก็เริ่มจะออกลายพิเรนให้ประชาชนได้เห็นกันอย่างไม่มีกักอย่างเช่นวัฒนธรรมประจำวงอย่างการเปลือยทั่วเรือนร่างท่ามกลางโชว์ดนตรีของพวกเขาแต่ก็ยังมีความสงสารสายตาแฟนเพลงอยู่บ้างพวกเขาจึงสวมถุงเท้าไว้ที่ลำหำด้วยตั้งแต่ช่วงนี้โชว์ของวงก็เริ่มจะเป็นที่จับตามองแต่เอาจริงๆแล้วเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถุงเท้าถึงไม่หลุดในเวลาที่กระโดดโลดเต้นอยู่บนเวทีมันก็คงจะเป็นปริศนาที่ต้องรอให้มวลมนุษยชาติในอีก100-200ปีข้างหน้าให้กลับมาพิสูจน์กันเช่นเดียวกับกรณีหน้าม้าของลิซ่าแบล็คพิงค์ถึงโชว์พวกเขามันจะดูอนาจารแค่ไหนแต่ในอีกมุมมันก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆเช่นกันเพราะวัฒนธรรมเหล่านี้มันดันไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรหนึ่งที่ได้ออกแคมเปญ Cock in a Sock หรือแคมเปญที่ให้ผู้คนได้ถ่ายรูปเปลือยตัวเองพร้อมนำถุงเท้าไปครอบหำแล้วก็มาแชร์รูปประชันประกวดกันเพื่อระดมทุนไปบริจาคแก่โครงการวิจัยมะเร็งถุงอัณฑะ
สุดท้ายโครงการนี้ก็กวาดยอดบริจาคไปได้กว่าหลักร้อยล้านคณะพริกแดงระดมไอเดียทำอัลบั้มที่3ระหว่างที่ออกแจกความสดใสไปด้วยมาถึงจุดนี้พวกเขาก็เริ่มจะได้งบประมาณในการนำไปผลิตอัลบั้มและอัปเกรดวงเป็นเงินก้อนโตขึ้นเรื่อยๆคณะพวกเขาจึงตั้งกติกากันขึ้นมาว่าไม่ว่างบประมาณกองกลางจะเท่าไหร่ก็ตามพวกเราจะต้องเจียดเงินครึ่งหนึ่งไว้สำหรับอบายมุขแต่แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมือกลองรับจ้างคนใหม่อย่างคริสมาร์ติเนสก็ได้ทำการมุบมิบงบประมาณของวงจำนวนกว่าครึ่งแสนบาทไว้สำหรับบริโภคยาเสพติดเป็นการส่วนตัวโดยไม่บอกกล่าวเพื่อนๆเมื่อเรื่องมันแดงขึ้นสุดท้ายแกนนำอย่างฟรีและคีดิสก็เฉดคริสออกจากคณะไปโดยให้เหตุผลว่าจิตใจของเขามันไม่ได้จดจ่ออยู่กับวงดนตรีนี้อีกแล้วถ้างั้นก็ออกไปซะณตอนนี้คริสก็โดนเด้งออกไปแล้วส่วนแจ็คเชอร์แมนกีตาร์รับจ้างก็หมดสัญญาเช่นกันพวกเขาจึงติดต่อดึงตัวเพื่อนสีเพื่อนเก่าอย่างแจ็คไอออนส์และฮิวเรลกลับมารียูเนียนกันอีกครั้งอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดที่ครอบครัวเก่ากลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง4หนอฮิวเรลกลับมาพร้อมกับฝีมือกีตาร์ที่ฉมังกว่าเดิมจนเพื่อนๆตะลึงอีกครั้งไม่ต่างจากครั้งของฟลีที่เคยซุ่มหายไปอัลบั้มถูกเทลงแผงในปี1987ภายใต้ชื่อ The Uplift Muffle Party Plan ฟลีและคีดิสต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอัลบั้มนี้คืออัลบั้มแห่งมิตรภาพทุกคนกลับมาอยู่พร้อมหน้าเรากับว่าทุกคนที่ออกไปลุยในแบบของตัวเองกลับมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วได้กลับมากินมื้อเย็นบนโต๊ะเดียวกันที่บ้านอีกครั้งอัลบั้มแห่งมิตรภาพนี้ผลตอบรับเกินคาดแต่ก็ยิ้มระรื่นกันได้ไม่นานเมื่ออาการติดยาขั้นรุนแรงของฮิวเรลมันเริ่มกำเริบขึ้นเนื่องจากหลังจากที่ทางวงตกลงกันว่าต่างคนจะต่างช่วยกันลดละเลิกยาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับทัวร์ดนตรีอันหนักหน่วงนี้แต่ฮิวเรลที่ติดยาจนถึงขั้นเกินจะกู่เมื่อต้องมาลดละเลิกก็เกิดอาการแห้งจากการถอนยาทำให้สภาพร่างกายปรับตัวไม่ทันฮิวเรลหนีปลีกวิเวกไปอยู่เงียบๆเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยไม่บอกกล่าวใครทางวงติดต่อไม่ได้เขาคงจะกลับไปเทคยาอย่างหนักอีกครั้งและในสุดท้ายก็ได้รับข้อความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบฮิวเรลนอนอยู่ในที่พักนิ่งเป็นศพผลการชันสูตรพบว่าเกิดจากโอเวอร์โดสเฮโรอีนเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1988ทำให้วงเกือบแตกอีกครั้งเมื่อแจ็คไอออนส์มือกลองยื่นซองขาวขอถอนตัวจากคณะด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากจะทนเล่นต่อไปในวงที่เพื่อนรักอย่างฮิวเรลเคยเล่นอยู่ด้วยกันมันตอกย้ำจิตใจเกินจะรับไหวสุดท้ายแจ็คถอนตัวแต่คีดิสและฟลีตัดสินใจเดินหน้าต่อด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่ฮิวเรลช่วยสร้างมันขึ้นมาให้คงอยู่ต่อไปจากนี้เป็นอันปิดตำนานยุคออริจินอลไลน์อัพพวกที่เหลือจึงเปิดออดิชั่นมือกลองอีกครั้งผู้คนผ่านเข้ามามากหน้าหลายตาจนกระทั่งมีเพื่อนๆในวงการแนะนำมือกลองคนหนึ่งเข้ามาเขาคือแชดสมิธแต่ถึงกระนั้นทางวงก็เลือกที่จะเรียกเขาเข้ามาออดิชั่นเป็นคนท้ายๆส่วนเหตุผลฟลีและคีดิสบอกว่าสารรูปหมอนั่นมันดูไม่จืดเลยเขาเหมือนตัวลัมม็อกส์เดินท่องๆอยู่ข้างถนนแล้วทำทรงผมวันนาบีร็อกเกอร์และใส่เสื้อไอ้พวกวงแฮร์แบนอย่างกันส์แอนด์โรเซสคุณคิดว่ามันเหมาะกับพวกเราไหมล่ะแต่เมื่อถึงเวลาออดิชั่นทุกข้อกังขาก็ถูกลบทิ้งไปอย่างสิ้นซากด้วยเคมีที่โคตรจะเข้ากันทั้งนิสัยและฝีไม้ลายมือแชดเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศในห้องมีแต่เสียงหัวเราะได้ตลอดเวลามันตรงกับคาแรคเตอร์ของวงเขาจึงถูกบรรจุเข้าเป็นสมาชิกหลักอย่างไม่มีเงื่อนไขและทางวงก็ยังได้สมาชิกมือกีตาร์ที่ถูกแนะนำมาจากเพื่อนพ้องในวงการอีกคนเข้ามาร่วมทีมด้วยเขาคือจอห์นฟูเซนเต้ผู้ที่เคยเป็นติ่งคณะของพวกเขามาก่อนแต่ต่อไปเขาจะเข้ามาพลิกโฉมให้กับคณะพลิกแดงไปตลอดกาลจอห์นเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งที่เราขาดหายไปพวกเรามีไอเดียพวกเรามีอุดมการณ์แต่ให้ตายเถอะพวกเราแม่งไม่รู้เรื่องทฤษฎีดนตรีบ้าบออะไรนั่นเลยอีกทั้งยังกระเร็วกระราดไร้ระเบียบแต่จอห์นมีทุกอย่างที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ที่สึกหรอของพวกเราได้ทุกรูขุมขนเมื่อพร้อมเดินหน้าต่อพวกเขาก็ส่งอัลบั้มที่4ลงตลาดในปี1989อย่าง Master's Milk ผลตอบรับกระตุ้มตามมาตรฐานของวงถัดมาก็เป็นอัลบั้ม Blood Sugar Sex Magic ในปี1991ซึ่งอัลบั้มนี้พวกเขาก็เลือกที่จะจัดห้องสำหรับบันทึกเสียงในแมนชั่นแห่งหนึ่งที่เคยมีประวัติผู้คนถูกหลอกหลอนด้วยสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มากมายเนื่องด้วยครั้งหนึ่งเคยมีฆาตกรรมเกิดขึ้นชายหนุ่มผลักแฟนสาวตกลงมาจากตึกและเสียชีวิตณที่นั่นและในขณะที่พวกเขาต้องกบดานอาศัยอยู่ที่นั่นระหว่างทำอัลบั้มแชดสมิธ
มือกลองคนใหม่ก็ยอมลงทุนที่จะเดินทางไปกลับบ้านในทุกๆคืนเพราะเขาไม่อยากจะนอนที่นั่นส่วนคนอื่นๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่แม่งมีแน่นอนพวกเราได้กลิ่นอายนั้นตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่พวกเราไม่กล้าช่วยตัวเองกันสักคนเพราะเราคิดว่าเขากำลังเฝ้ามองเราอยู่แต่สุดท้ายแล้วผมก็เอาชนะความกลัวได้ผมตัดสินใจควักมันออกมาแล้วตำมันในห้องนอนนั่นแหละแล้วความรู้สึกหวาดระแวงนั่นก็หายไปเองช่วงนี้ทางวงก็เริ่มจะอยู่ตัวและมีฐานคนรู้จักมากพอแล้วมันเลยส่งผลให้พวกเขามีคิวทัวร์ยาวเป็นหางว่าวจนดูเหมือนว่าตอนนี้ความฮอตมันเริ่มจะกัดกร่อนพี่ฟรีของเราเข้าซะแล้วฟรีตึงเครียดจากงานที่รัดตัวมากเกินไปเพราะตอนนี้เขาก็มีครอบครัวที่รออยู่ข้างหลังเงินก็ต้องหาเมียก็ต้องเทคแคร์จะเอายังไงดีจะเลือกอะไรดีสุดท้ายฟรีไม่รู้จะเอาทางไหนเลยหนีความจริงหันไปเทคกัญชาอย่างหนักหน่วงเสมือนวัยเด็กที่เคยมีปัญหาอีกครั้งแม่งซะเลยบวกกับไล่ฟาดอีตัวแทบจะทุกทัวร์ดนตรีที่เขาไปเยือนฟรีและจอนหมกมุ่นอยู่กับการประดิษฐ์บ้องกัญชามากกว่าการซ้อมและสร้างสรรค์เพลงไปแล้วในตอนนี้ส่วนทางด้านของจอนก็เครียดกับความดังไม่แพ้กันเขาแบกรับเสียงกรีดร้องจากสาวๆและความคาดหวังจากแฟนเพลงอีกต่อไปไม่ไหวแล้วสุดท้ายจอนก็เอ่ยปากขอถอนตัวจากคณะส่วนทางฟรีเองก็เสพยาพักผ่อนน้อยจนถึงขั้นทำให้เขาต้องเป็นโรคอ่อนเพลียเรื้อรังและถูกหมอสั่งให้พักเป็นเวลา1ปีถ้วนทำให้เขาต้องเลิกซ่าและลดบทบาทตัวเองมาอยู่ฝ่ายเบื้องหลังของวงอยู่พักหนึ่งและทางคีดิสนักร้องนำเองก็ดันมามีอาการเฮโรอีนกำเริบซะอีกทำให้ช่วงนี้ฟรีต้องรับหน้าที่เขียนเพลงในอัลบั้มถัดไปแบบคนเดียวเต็มๆตัวมันคืออัลบั้ม One Hot Minute แน่นอนว่านี่คือมือเบสที่ชื่อฟรีไม่ใช่พี่ดีนิติพงษ์แต่อย่างใดเพลงอัลบั้มนี้มันเลยไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่แต่มันกลับทำให้พวกเขายิ้มอ่อนๆออกมานั่นก็เพราะว่าคิวงานของพวกเขามันจะไม่ถี่ยิบเหมือนเคยพวกเขาจะมีเวลาพักหายใจและรักษาปัญหาสังขารของแต่ละคนมากขึ้นแต่ก็มีบางทีเหมือนกันที่ฟรีเปิดอกคุยกับเพื่อนว่าเราพอแค่นี้ดีไหมแต่หลังจากที่ฟรีเข้าบำบัดยาเสพติดนั่งสมาธิและเล่นโยคะเพื่อลดอาการเซียนกัญชาเขาก็ใจร่มมากขึ้นดังนั้นคณะพริกแดงจึงเลือกที่จะใช้เวลาพักหายใจและทบทวนตัวเองเป็นเวลา4ปีถ้วนเริ่มตั้งแต่ปี1995วันเวลาผ่านไปจนมาถึงปี1999หลังจากที่ฟรีและคีดิสเปิดโต๊ะเจรจาหารือกันอยู่บ่อยครั้งว่าพริกแดงคงไม่อาจไปต่อได้อีกแล้วแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังคีดิสก็พูดขึ้นมาว่าวิธีเดียวที่กูคิดออกคือเอาจอนกลับมาให้ได้ทันใดนั้นฟรีก็เดินทางไปที่บ้านของจอนเพื่อตีเนียนทำเป็นไปเยี่ยมเยียนในทันทีหลังจากที่ฟรีและจอนได้พบปะพูดคุยถามไถ่ฟรีก็โยนคำถามหนึ่งใส่จอนไปว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะจอนน้ำตาคลอเสมือนว่านี่เป็นคำพูดที่เขารอคอยมานานแล้วก็ตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรจะทำให้กูมีความสุขได้อีกแล้วนอกจากสิ่งนี้ฟรีและคีดิสซึ้งใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทั้งคู่อยู่ในช่วงขาลงสุดๆในเรื่องอาการติดยาสังขารและสภาพจิตใจแต่จอนก็ยังคงไม่รังเกียจและพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนๆอีกครั้งจอนกลับมาพร้อมกับไอเดียเรื่องเพลงที่คิดตุนไว้มากมายเสมือนว่าเขารอคอยเวลาที่จะกลับมารียูเนียนอยู่ทุกวันซึ่งในช่วงนั้นทางด้านฟรีก็กำลังถูกโรคซึมเศร้ากลืนกินจากการเลิกรากับแฟนสาวและครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจอนคือผู้ที่จะเข้ามาคืนชีพวงนี้โดยแท้เขาคือคนที่คอยชักจูงและพยุงเพื่อนๆในสภาพซอมบี้ให้กลับมากระปี้กระเป๋าอีกครั้งสุดท้ายพริกแดงก็คืนชีพเขียนอัลบั้มใหม่ออกมาจนได้ในปี1999 Californication มันคืออัลบั้มที่กั่นกรองเรื่องราวจากชีวิตอันเสงเครงของพวกเขาออกมาล้วนๆจะสังเกตได้ว่าทั้งพาร์ทเนื้อหาและดนตรีมันจริงจังขึ้นมากในอัลบั้มนี้ต่อมาก็เป็นชุด By the Way ในปี2002ที่กว่าจะเข็นออกมาได้ก็ทะเลาะกันจนวงเกือบจะแตกอยู่เหมือนกันเนื่องด้วยช่วงเวลาที่พวกเขาระดมไอเดียกันเวลาฟรีเสนอลูกเล่นอะไรไปจอนก็ไม่ค่อยจะเห็นดีเห็นงามและสายหน้าใส่ตลอดฟรีจึงเกิดอาการหัวล้านน้อยใจและคิดว่าบทบาทของเขาคงไม่สำคัญต่อวงนี้อีกแล้วแต่ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างลดทิฐิแล้วทำเพื่อทีมต่อมาก็เป็นอัลบั้ม Stadium Academy ในปี2006
แต่ก็น่าเสียดายที่อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มสุดท้ายที่จอห์นร่วมทางกับพวกเขาจอห์นหายไปจากรายชื่อสมาชิกหลักของวงและมีมือกีตาร์ใหม่มารับหน้าที่แทนซึ่งภายหลังจอห์นก็เผยกับสื่อสั้นๆว่าอย่าได้ห่วงเลยพวกเราไม่มีความโกรธเคืองอะไรต่อกันแต่แนวทางของเรามันเริ่มจะแตกต่างกันออกไปทุกทีแค่นั้นเองเป็นอันปิดฉากยุครุ่งเรืองของคณะพริกแดงไว้แต่เพียงเท่านี้ตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาชื่อคณะพริกแดงก็หายไปจากวงการไร้ซึ่งการอัปเดตจนมาถึงปี2011พวกเขาก็กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้ม I'm With You และ The Gateway ในปี2016เดิมทีช่วงที่พวกเขาหายไปพวกเขาเกือบจะยุบวงไปแล้วด้วยซ้ำแต่ฟรีก็ได้เปิดเผยกับสื่อว่าผมคิดจะทิ้งชื่อนี้ออกไปทำงานแบบอื่นแล้วด้วยซ้ำแต่ให้ตายเถอะผมทำใจไม่ได้เลยที่จะต้องแยกจากคีดิสเขาคือเพื่อนรักของผมเพราะงั้นผมเลยกลับมายืนตรงนี้แต่ความนิยมและกระแสมันก็เป็นไปตามแต่วัยที่ร่วงโรยถึงแม้พวกเขาจะยังซุกซนเป็นม้าดีกระโหลกอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมถึงยังไงซะเพลงเก่าๆของพวกเขาก็ยังเป็นตำนานและผู้คนก็ยังคงหยิบมาฟังและเล่นอยู่เรื่อยไปทุกวันนี้คณะ Red Hot Chili Peppers ยังคงออกแจกความสดใสในวัยทองกันเป็นระยะอย่างไม่ลดละต่อหน้าที่และมีสปิริตอยู่เหมือนเคยอย่างเช่นงานหนึ่งที่ทางวงต้องไปขึ้นแจมกับศิลปินท่านอื่นแต่ทางผู้จัดกลับร้องขอให้ทางวงเล่นแบบลิปซิงค์เพื่อให้สะดวกต่อการรันโชว์และสะดวกต่อการเซตอัพระบบเครื่องเสียงถ้าเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ๆวงอื่นก็คงจะงองแงตามประสาแต่พวกเขากลับยินดีที่จะขึ้นโชว์นั้นและฟรีเองก็ตั้งใจที่จะเล่นเบสแบบไม่เสียบสายแจ็คเพื่อให้คนดูรู้กันท่องๆไปเลยว่ากูลิปซิงค์นะทั้งที่จริงๆแล้วจะเสียบสายแจ็คแบบหลอกๆไว้ก็ได้แต่เขาไม่ทำฟรีเผยว่าผมจงใจเพราะแค่อยากแสดงสปิริตในการเอนเตอร์เทนให้คนดูเห็นแค่นั้นเองและจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นจะต่างอะไรกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสดๆให้ผู้คนดูเลยแต่เรื่องนี้ก็เดือดร้อนไปถึง Axl Rose ฟอนต์แมนจากคณะ Guns N' Roses เจ้าเก่าที่รู้สึกคันปากอยากจะแซวคงอยากจะปล่อยสุนัขในปากให้ออกมาเดินเล่นสักหน่อย Axl กล่าวว่าทุกคนครับเขาเล่นมันจริงๆนะเขาไม่ได้ลิปซิงค์หรอกจริงๆแล้วเขาก็แค่ฝังไมโครชิปหรือตัวรับส่งสัญญาณเสียงไว้ที่ลืบด่าของเขานั่นแหละพวกคุณไม่เห็นมันเองแล้วก็คิดกันไปไกลถึงตอนนี้คณะพริกแดงไฟของพวกเขายังคงไม่มอดลงล่าสุดก็มีโชว์ใหญ่ที่พวกเขานึกพิเรนอะไรกันก็ไม่รู้ไปจัดงานอยู่ที่หน้าพีระมิดกีซ่าดินแดนอียิปต์ทำให้โลกโซเชียลนั้นได้กลับมาฮือฮาเกี่ยวกับพวกเขากันอยู่พักหนึ่งถ้าถึงคิวมาไทยก็คงไม่พ้นไปจัดอยู่แถวๆเจดีย์วัดสุทัศน์ละมังส่วนตัวฟรีเองหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางหลักพอตัวเขาก็หันมาตอบแทนวงการดนตรีที่ทำให้ชีวิตเขามาถึงจุดนี้ได้ด้วยการตัดริบบิ้นเปิดโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่ LA เพื่อสำหรับสอนดนตรีและให้ยืมเครื่องดนตรีฟรีเป็นการอุปการะแก่เด็กๆที่ฝันสูงแต่ทุนต่ำอีกทั้งยังมีแวะไปแจมแล้วร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับศิลปินกลุ่มอื่นคนอื่นอีกมากมายอย่างเช่นจอห์นนี่แคชทอมยอร์กจากคณะ Radiohead ภายใต้ชื่อโปรเจกต์ Atom for Peace คณะ Incubus ทอมมูเรโลอดีตขุนพลจากคณะ Rage Against the Machine และอื่นๆอีกมากมายหลายแขนงอย่างเช่นข้ามไปร่วมงานถึงฝั่งแรปเปอร์ก็มีให้เห็นเช่นกันและสุดท้ายนี้เราก็หวังว่าชีวิตเทาๆของชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นต่อไปได้รู้ว่าการจะไต่ขึ้นไปเป็นคนที่โลกยอมรับมันไม่จำเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นที่เพอร์เฟกต์ต้นทุนชีวิตที่สูงหรือเส้นทางชีวิตที่ขาวใสมาก่อนมีสะอาดบ้างเปรอะบ้างนี่แหละคนจริงหากย้อนทบทวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นฟรีก็แค่ลูกชาวเลคนหนึ่งที่พ่อแท้ๆก็ทิ้งพ่อเลี้ยงก็ทารุณเลยหันไปติดยาประชดชีวิตจนเกือบจะกู่ไม่กลับแต่สิ่งที่เขามีคือความรักและซื่อสัตย์ที่มีให้ต่อเพื่อนพ้องดนตรีและแฟนเพลงอย่างบริสุทธิ์ใจและสิ่งเหล่านั้นมันก็ตอบแทนให้เขาไต่ขึ้นมาเป็นคนที่ทั่วโลกยอมรับว่าเขาคือมือเบสระดับท็อปในตอนนี้ไปโดยทั่วกันไม่มีคำอะไรที่จะนิยามให้แก่ชายคนนี้ได้ดีไปกว่าจากคนที่โลกเคยไม่ต้องการสู่คนที่โลกต้องเรียกร้องหาแล้วเจอกัน Do not forget our legends.